ทยสะสะทิสีวาจาแปลว่าวาจาเช่นเดียวกับใจอันถ้อยคำพาทีวจีไขเหมือนน้ำใจเช่นนั้นนั่นแหละหนาชั่วและดีชี้บอกที่วาจามันกลั่นมาจากในหัวใจตนถ้าใจชั่วพูดชั่วเป็นตัวชี้ถ้าใจดีพูดทางสร้างกุศลดีไม่ดีรู้ได้จากใจคนตามเหตุผลพาทีที่ชี้แจงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเห็นผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทำทานอย่างมากมายมาแล้วคนใจบุญมีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทนุบำรุงพระสงฆ์พระศาสนาสร้างบุญอันไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอหรือแม้แต่การถือศีลฟังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บกพร่องขาดตอนเมื่อมองเห็นว่าท่านประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็ย่อมคิดไปในทางเดียวกันก็คือท่านผู้มีบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขัยตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติไปสถิตอยู่ณภพภูมิที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าภพสวรรค์เป็นแน่นอนความคิดที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวเสียทีเดียวเพราะว่าท่านผู้มีใจบุญบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุคติก็ได้ไปผุดเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้อีกเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพียงแต่การกระทำภายนอกส่วนภายในคือการกระทำหรือว่าจิตใจของคนทำเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นอุปมาเหมือนกับเห็นเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็มองดูสดใสงดงามดีแต่ว่าไม่สามารถเห็นแก่นในกลางลำต้นได้ว่ามันกำลังผุพังหรือว่าถูกมดปลวกชอนชัยกัดกินไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์กลับไปผุดเกิดเป็นเปรตแล้วก็เข้าสิงคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งเรียกว่าคุณยายก็แล้วกันคุณยายนี่มีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวๆชอบทำบุญทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรธิดารวมกัน5คนแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับเศรษฐีนีคนหนึ่งตลอดชีวิตของคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารกฐินผ้าป่าทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดแต่คุณยายไม่เคยเจริญกุศลภาวนาคือไม่เคยนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาเสียเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ก็เลยไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้คุณยายมีอายุยืนยาวถึง80กว่าปีท่านจัดการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็มีอาคารร้านค้าเรียกได้ว่ามีฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาปรากฏว่าอาเซียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปหลงติดการพนันมัวเมาต่อเกมการพนันได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนแนะนำจากใครทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นำเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะการพนันอีกโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็ร้านค้าก็ต้องเอาไปจำนองขายฝากแล้วอาเซียก็เอาเงินไปผลาญกับการพนันไม่เหลือหรอคราวนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขาดให้หาเงินมาไถ่ถอนทำไมอย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายลูกสาวคนเล็กก็ร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วย
คุณยายเองมีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนักถึงจะให้เงินไปก็ใช้หนี้ได้ไม่หมดคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งไปประกอบกิจการค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสมบัติที่ยกให้ลูกชายคนโตเนี่ยยกไปแล้วนะขอกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้ลูกสาวคนเล็กไปลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นเดียวกันโดยหวังว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้สามีคงจะนำไปฟื้นฟูฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แทนที่อาเซียจะได้สติสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะตัวเองถลำลงไปในอบายมุขจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันไม่ยอมเลิกซ้ำยังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูวัดหนึ่งว่าการเล่นพนันแล้วจะรวยรวยมหาศาลเดือนหน้านี่รวยแน่ๆอาเซียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้หนี้ลงเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยมาลายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเห็นไหมว่าความชั่วร้ายของผีพนันนี่มันน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตัวไหนมาหลอกซะอีกถูกผีพนันมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่มีสำนึกระลึกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการพนันนี่มันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาศวอดวายไม่มีเหลือก็ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่น้อยอาเซียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตัวเองสร้างสมให้ไว้ด้วยความยากลำบากยังทำลายครอบครัวตัวเองจนแหลกสลายยอกย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยอมบากหน้าไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตเพื่อเอามาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเกลี้ยงก็บังเกิดความเสียใจสุดประมาณข้าวปลาอาหารกลืนไม่ลงคอเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำซากในที่สุดคุณยายก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายคุณยายพ้นทุกข์ทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่กลับไปเสวยทุกข์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนที่จะตายนี่หมกมุ่นครุ่นคิดเสียดายอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนวอดวายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรัญท่านทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญนี่เจ็บไข้ผายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจหลวงพ่อจรัญก็เมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาทั้งหลายครั้นได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สุมรุมอยู่หลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะเสียเถิดเพราะว่ามัวคิดแต่เสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วอย่างนี้ย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ไม่อาจจะบังคับใจให้เอาชนะอกุศลจิตที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้หลวงพ่อจรัญแนะนำให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเสียเถิดไปวัดเถอะจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คุณยายกลับไม่ยอมกระทำอ้างถึงอุปสรรคความแก่เฒ่ามาเป็นข้อปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยได้ยังไงหลวงพ่อจรัญเมตตาไปเยี่ยมถึง2ครั้งแล้วก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านทุกครั้งแต่ว่าไม่เกิดผลท่านก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้นหลังจากคุณยายเสียชีวิตไปไม่นานหลวงพ่อจรัญมีกิจจะต้องเดินทางไปที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้ๆบ้านกำนันไข่อยู่ๆก็เกิดมีผีเข้าเด็กสาวอายุ16คนหนึ่งร้องวีดกรีดเสียงอาละวาดที่บ้านใกล้ๆบ้านซึ่งหลวงพ่อจรัญมีกิจนิมนต์พ่อแม่ของเด็กสาวคนนั้นก็เลยพากันนิมนต์หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อก็ไปดูให้พอพบหน้าหลวงพ่อจรัญเด็กสาวผีเข้าคนนั้นก็แสดงกิริยาวาจาว่ารู้จักท่านเป็นอย่างดีทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยพบปะเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายใจบุญที่ตายไปเพราะลูกเขยคนเล็กผลาญสมบัติจนหมดตัวตายไปแล้วแทนที่จะได้เสวยภพภูมิของสวรรค์กลับมาเกิดในทุกขติเป็นเปรตอดอยากได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวช
เรื่องนี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขโดยท่านเองเป็นผู้เล่าบอกว่าอาตมาไปธุระที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้บ้านกำนันไข่มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องวีดวาดขึ้นมาว่าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยอาตมาไปดูถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายนี่เองที่มาเข้าเด็กมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปตายเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมดยายเคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐินทอดพระป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทำนั้นจะได้ต่อภายหลังต้องใช้หนี้กรรมหนักคืออำนาจแห่งความโลภะนี้ก่อนอาตมายืนยันพ่อไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมตระกูลของคุณยายเนี่ยก็ไม่รู้จักแต่ทำไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไงขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทำของคุณยายรักษาอุโบสถนี่แน่นอนเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าศาลาพระเทศท่านก็ติดกันเทศไม่มีหยุดแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานแล้วบุญที่ทำจะได้หรือตอบว่าได้แต่บาปมาก่อนบาปมาก่อนบุญที่มาก่อนก็เพราะว่าอำนาจโลภะไอ้เรื่องเสียดายเงินทองที่ให้ลูกสาวคนเล็กไปเนี่ยคุณยายก็เลยต้องไปเป็นเปรตก่อนพอหมดเวรกรรมจากเปรตถึงจะไปสวรรค์ต่อทีหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจอดข้าวอดปลามาเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะแล้วแก่แล้วเมื่อตอนนี้ตอนที่ร่างกายยังดีก็ไม่สนใจกรรมฐานสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัดต้องทำบุญทุกวัดก็เลยหาความสุขไม่ได้ตายไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ประการใดยังทรมานอยู่ในอำนาจของโลภะเรื่องนี้อาตมาประสบมาด้วยตัวเองครับก็ขอสรุปใจความว่าบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานอย่างนี้เรียกว่าทำทานบริจาคทานได้แต่ว่าศีลไม่มีภาวนาไม่มีคือใครจะทำก็ทำได้นะสังฆทานเนี่ยโจรก็ถวายได้ศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่ไม่ครบนะได้แต่ทานธรรมดาไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกฐินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เหมือนกับคุณยายคนนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระธรรมสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าไว้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการระลึกชาติอีกเรื่องนึงนะครับเศรษฐีถูกยิงตายแล้วมาเกิดใหม่ในตระกูลคนจนมีรอยปานแดงติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะเรื่องนี้เกิดในประเทศอินเดียครับที่ตำบลอัครามีร้านจำหน่ายวิทยุและเครื่องเสียงโออาใหญ่โตพอสมควรร้านหนึ่งแล้วก็เป็นร้านเดียวที่ใหญ่ที่สุดของตำบลนี้เจ้าของร้านชื่อสุเรศเวอร์มามีภรรยาชื่ออุมามีบุตรด้วยกันสองคนเดือนกันยายนปี1983เป็นเดือนแห่งความเศร้าโศกของครอบครัวนี้เมื่อสุเรศผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในร้านของตัวเองวันเกิดเหตุสุเรศกำลังนั่งตรวจบัญชีอยู่ตรงโต๊ะแคชเชียร์ซึ่งอยู่ด้านหน้าของร้านเวลานั้นมีลูกค้าเข้ามาดูวิทยุและเครื่องเสียง 2-3 คนหนึ่งในจำนวนลูกค้าเป็นชายชะกันแปลกหน้าแล้วก็มีท่าทางแปลกๆแต่ว่าสุเรศไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าต่างตำบลมาแวะชมสินค้าขณะที่สุเรศกำลังก้มหน้าก้มตาตรวจดูตัวเลขในสมุดบัญชีชายที่ว่านี่ก็ได้เดินเข้ามาที่โต๊ะซึ่งสุเรศนั่งอยู่เมื่อสุเรศเงยหน้าขึ้นเพื่อจะสอบถามว่าลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรเขาก็ตกตะลึงตาค้างเพราะว่าชายคนนั้นมีปืนพกอยู่ในมือแล้วก็จี้ปากลำกล้องตรงมาที่ใบหน้าของเขา
ไม่ทันที่สุเรศจะขยับตัวชายแปลกหน้าก็เหนี่ยวไกระเบิดกระสุนเข้าใส่อย่างใจเย็นเสียงปืนนี่แผ่สนั่นก้องไปทั้งร้านพร้อมๆกับร่างของสุเรศหงายพลึงกระเด็นตกจากเก้าอี้ชายแปลกหน้าซึ่งกลายเป็นมือปืนอำมหิตก็วิ่งพรวดออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เบียดกายแทรกหายไปในกลุ่มคนที่เดินพลุกพล่านไปมาในบริเวณนั้นอุมาเมียของสุเรศวิ่งออกจากหลังร้านพอเห็นสามีนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นมีเลือดทะลักออกมาเต็มใบหน้าก็หวีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดแล้วก็ถลาเข้าไปประคองสุเรศตะโกนให้คนช่วยแทบไม่เป็นภาษาแต่ว่าทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วเพราะว่าสุเรศสิ้นใจตายตั้งแต่ล้มฟาดลงกับพื้นกระสุนมรณะเจาะเข้าตรงหน้าผากทะลวงไปทะลุออกทางท้ายทอยทำลายสมองแหลกยับเป็นบาดแผลชะกันที่ทำให้เขาตายอย่างเฉียบพลันทันทีตำรวจได้เข้ามาสอบสวนสืบหาสาเหตุการตายของสุเรศโดยตั้งประเด็นเป็นสองแนวทางคืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าขัดผลประโยชน์ในด้านการค้าทำให้คู่แข่งจ้างมือปืนมาสังหารเขาเสียแต่ว่าทั้งสองประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยก็กลับมืดมนไปหมดเพราะว่าสุเรศไม่เคยประพฤติตัวเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าแอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับผู้หญิงอื่นส่วนเรื่องธุรกิจการค้าเขาก็ไม่เคยมีศัตรูหรือว่ามีคู่แข่งที่สูญเสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงถึงจะต้องฆ่าแกงกันให้ตายดับไปข้างหนึ่งคดีฆาตกรรมคดีนี้สอบเขาชัดเจนว่าคงจะปิดแฟ้มได้ไม่ได้ไปอีกนานเดือนธันวาคมปี1983ที่ตำบลบัดห่างจากตำบลอัคราเพียง8ไมล์ภรรยาครอบครัวตระกูลซิงซึ่งมีฐานะยากจนก็ได้ลูกชายอีกคนเด็กน้อยคลอดออกมามีสุขภาพและก็พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่ามีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงหน้าผากและท้ายทอยของเด็กน้อยมีรอยปานแดงติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดรอยปานแดงสองแห่งที่ว่านี้อยู่ตรงข้ามของศีรษะด้านละรอยก็จริงแต่กลับมีแนวตรงกันราวกับมีแผลอันเกิดจากการถูกยิงหรือว่าถูกแทงจากด้านหน้าผากไปทะลุออกท้ายทอยลูกชายคนเล็กของนายและนางซิงคนนี้ถูกตั้งชื่อว่าโตรันเมื่อโตรันเติบโตเจริญวัยขึ้นจนอายุได้2ขวบกว่าเริ่มพูดได้ชัดเจนพอสมควรโตรันก็จะพูดพร่ำกับพ่อแม่ว่าเขาชื่อสุเรศนามสกุลเวอร์มามีร้านขายวิทยุแล้วก็เครื่องเสียงที่อัครามีภรรยาชื่ออุมาแล้วก็มีลูก2คนเขาตายเพราะถูกยิงที่ศีรษะทะลุท้ายทอยพ่อแม่ของโตรานฟังลูกพูดอย่างนี้ก็นึกว่าลูกพูดเพ้อเจ้อไปตามความเพ้อฝันของเด็กๆก็ไม่ได้สนใจแม้เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามโตรานก็ไม่ยอมเลิกพูดถ้อยคำที่เขาอ้างว่าเขาคือสุเรศพ่อแม่ของโตรานก็เริ่มสงสัยว่าลูกชายตัวน้อยคงไม่พูดเพ้อเจ้อเลื่อนลอยเล่นๆแน่ๆเพราะว่าไม่ว่าจะซักถามหลอกล่อซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไรโตรานก็คงยืนยันว่าเขาคือสุเรศมีร้านวิทยุอยู่ที่ตำบลอัคราเหมือนเดิมพ่อแม่ของโตรานตลอดจนเพื่อนบ้านที่รู้เรื่องนี้ต่างลงความเห็นว่าโตรานนี่ต้องระลึกชาติได้แน่กระทั่งเวลาผ่านไปจนโตรานมีอายุได้6ขวบกว่าเขาก็ยังพูดอยู่เสมอว่าเขาคือสุเรศเจ้าของร้านวิทยุในอัคราและเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านเดิมในที่สุดพี่ชายของโตรานก็ทนเก็บความข้องใจเอาไว้ไม่ได้ก็เดินทางไปยังตำบลอัคราซึ่งอยู่ห่างออกไป8ไมล์เมื่อไปถึงอัคราเขาก็เดินไปตามถนนที่น้องชายบอกแล้วก็พบร้านวิทยุและก็เครื่องเสียงจริงๆพี่ชายของโตรานก็ทำทีเป็นสอบถามผู้คนในละแวกใกล้เคียงถึงเจ้าของร้านวิทยุก็ได้ความน่าทึ่งเพิ่มขึ้นอีกว่าเจ้าของร้านที่ชื่อสุเรศเวอร์มาถูกคนร้ายหรือว่ามือปืนบุกเข้าไปยิงตายคาที่ในร้านสุเรศถูกยิงตรงศีรษะทะลุท้ายทอยตรงกับโตรานน้องชายเล่าให้ฟังทุกประการการที่โตรานอายุไม่ถึง3ขวบจะรู้เรื่องของสุเรศย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกประการเพราะไม่มีใครเล่าให้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งครอบครัวซิงตลอดจนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่เคยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เลยย่อมไม่รู้ข่าวการฆาตกรรมสุเรศเจ้าของร้านวิทยุแน่นอนพี่ชายของโตรานก็ตัดสินใจเข้าไปที่ร้านขายวิทยุของสุเรศและได้พบกับภรรยาม่ายของสุเรศก็คืออุมาซึ่งดูแลกิจการแล้วก็ค้าขายสืบต่อจากสามีพี่ชายของโตรันก็เล่าเรื่องประหลาดของน้องชายให้อุมาฟังตอนแรกเนี่ยอุมาไม่เชื่อคิดว่าพี่ชายของโตรันอาจจะมีแผนการไม่บริสุทธิ์ใจแอบแฝงอยู่ก็ไ
แต่เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่พี่ชายของโตรานอธิบายอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาเธอก็เริ่มเชื่อแล้วนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของสุเรศฟังคราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของสุเรศรวมทั้งอุมาจึงตกลงกันว่าจะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีที่โตรานระลึกชาติได้ถึงที่บ้านของเขาคืนนั้นพี่ชายของโตรานได้รับการขอร้องให้พักค้างคืนเพราะวันรุ่งขึ้นจะได้เดินทางไปยังตำบลบาสเพื่อจะพบกับหนูน้อยโตรานผู้ซึ่งยืนยันว่าเขาคือสุเรศกลับชาติมาเกิดเช้าวันรุ่งขึ้นญาติพี่น้องของสุเรศพร้อมกับอุมาภรรยาใหม่ของเขาก็ได้เดินทางไปถึงตำบลบาสโดยมีพี่ชายของโตรานเป็นผู้นำไปเมื่อถึงบ้านอันซอมซ่อของครอบครัวซิงทุกคนก็ได้พบกับหนูน้อยโตรานซึ่งมีอายุยังไม่เต็ม7 ขวบเมื่อพบกันครั้งแรกหนูน้อยโตรานได้ทักทายญาติพี่น้องของสุเรศอย่างดีอกดีใจและสามารถบอกชื่อทุกคนได้ถูกต้องทั้งหมดและทักทายอุมาในฐานะที่เธอเป็นภรรยาเขาถามถึงลูก2 คนชื่อโรนุกับโซนุด้วยความรักความคิดถึงทำให้ทุกคนตื่นเต้นอัศจรรย์ใจกันทั่วหน้าอุมาก็ถามหนูน้อยโตรานว่าขณะสุเรศมีชีวิตเนี่ยเขาใช้รถเก๋งส่วนตัวยี่ห้ออะไรโตรานก็บอกยี่ห้อรถเก๋งได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและที่ทำให้อุมาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาก็คือหนูน้อยโตรานหรือว่าสุเรศกลับชาติมาเกิดถามอุมาว่าเธอจำได้ไหมตอนที่เขาพาเธอไปเที่ยวงานเทศกาลที่เมืองใกล้เคียงเมืองหนึ่งอย่างสนุกสนานซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากอุมาและสุเรศเพียง2 คนอุมาและญาติพี่น้องของสุเรศเชื่อว่าสุเรศมาเกิดใหม่เป็นหนูน้อยโตรานจริงๆแม้กระนั้นทุกคนก็ยังต้องการพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างไม่มีข้อติดใจสงสัยอีกครั้งนั่นก็คือพาโตรานเดินทางไปยังอัคราโตรานกับพ่อแม่พี่ชายในชาติปัจจุบันได้เดินทางไปอัคราพร้อมกับอุมาและญาติพี่น้องของสุเรศเมื่อไปถึงอัคราแล้วทุกคนก็ให้โตรานเดินนำหน้าพาไปที่ร้านจำหน่ายวิทยุซึ่งเป็นร้านของสุเรศเด็กชายอายุ6 ขวบกว่าไม่เคยย่างกลายออกจากตำบลบาสที่เขาอยู่แล้วก็ไม่เคยย่างเหยียบมาที่อัคราได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทุกคนอีกครั้งนั่นก็คือเขาเดินนำทุกคนไปตามถนนราวกับคุ้นเคยกับถนนสายนี้มาแล้วเป็นอย่างดีและมุ่งตรงไปถึงร้านขายวิทยุและเครื่องเสียงของสุเรศโดยไม่มีทีท่าว่าจะลังเลแม้แต่น้อยอุมาภรรยาของสุเรศเล่าถึงพฤติกรรมของหนูน้อยโตรานตอนที่เข้าไปถึงร้านขายวิทยุและเครื่องเสียงบอกว่าเขาเดินเข้าไปในร้านทำท่าทางกิริยาเหมือนกับเป็นร้านของเขาเองมานานพอเดินผ่านเก้าอี้ตัวโปรดของสุเรศเขาก็ตบเก้าอี้ฉาดใหญ่ซึ่งเป็นนิสัยเคยชินของสุเรศจะต้องทำอย่างนี้เสมอก่อนนั่งเขาเดินไปรอบๆร้านแล้วก็ชี้ไปที่ตู้โชว์ตู้หนึ่งถามฉันว่าตู้โชว์ใบเนี้ยฉันสั่งให้ช่างทำขึ้นแล้วก็นำมาตั้งตรงนี้นี่นาซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าตู้โชว์ใบนี้ฉันสั่งให้ช่างทำขึ้นแล้วนำมาตั้งหลังจากสุเรศตายไปแล้วต่อมาอุมาก็นำเด็กๆอายุไร่เรียกันมากลุ่มหนึ่งซึ่งในจำนวนเด็กทั้งหมดมีโรนุกับโซนุปนอยู่ด้วยเมื่ออุมาถามโตรานว่าเขาจำลูก2 คนได้ไหมโตรานก็ชี้ไปยังโรนุกับโซนุถูกต้องทั้ง2 คนทันทีอุมาเชื่อยังไม่มีความสงสัยข้องใจอีกแล้วว่าโตรานคือสุเรศมาเกิดใหม่แล้วก็ระลึกชาติได้จริงเธอบอกว่าฉันเชื่อว่าโตรานคือสามีที่ล่วงลับไปแล้วของฉันจริงๆแล้วก็บัดนี้เขามาเกิดใหม่เพราะยังมีหลายอย่างหลายสิ่งที่โตรานล่วงรู้เกี่ยวกับชีวิตของฉันกับสุเรศซึ่งไม่เคยมีใครล่วงรู้มาก่อนแล้วก็โตรานพูดได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ตลอดจนการรำลึกชาติได้ของโตรานซิงเด็กชายวัย6 ขวบกว่านี้ดร.นาเรนเดอร์ชดาศาสตราจารย์จิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียได้ร่วมทดสอบและพิสูจน์ด้วยท่านศาสตราจารย์ได้ค้นบันทึกรายงานการชันสูตรศพของสุเรศเวอร์มาเอามาทดสอบกับรอยปานแดงบนศีรษะของโตรานปรากฏว่าตำแหน่งบาดแผลที่สุเรศถูกยิงตรงกับรอยปานแดงบนศีรษะของโตรานทุกอย่างจึงสรุปได้ว่าโตรานผู้นี้คือสุเรศเวอร์มากลับชาติมาเกิดใหม่อย่างไม่มีข้อติดใจสงสัยอะไรอีกแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ